สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้โชว์อยากจะมาอัปเดต Summer Foundation ให้สาวๆได้ดูกันอีกแล้วค่ะพอดีว่าเพิ่งได้รองพื้นมาใหม่อีกแล้วนะคะจะเป็นของShiseido Sun Protection Liquid Foundation ก็เป็นรองพื้นที่โชว์คิดว่าน่าจะเหมาะมากสำหรับช่วงซัมเมอร์หรือว่าเหมาะมากสำหรับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเมืองอย่างเมืองไทยเนี่ยร้อนทั้งปีอยู่แล้วก็มีแดดตลอดก็อันเนี้ยโชว์ไปเจอมาก็คือเห็นสาวๆใน YouTube เขาใช้กันแล้วก็เขาบอกว่ามันเหมาะมากกับช่วงซัมเมอร์ก็คือมันจะมี SPF 30แล้วก็เป็นค่อนข้างสูงแล้วก็เป็น water resistant ก็คือมันคงไม่ใช่ waterproof แต่ว่าเป็น water resistant ก็ช่วยแบบกันน้ำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เผอิญว่าไปเห็นคุณกูรูสาวท่านหนึ่งเขาทดสอบด้วยกับสิ่งนี้ก็คือเขาทารองพื้นตัวนี้แล้วก็ไปว่ายน้ำแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากว่ายน้ำก็รองพื้นก็ยังคงสภาพอยู่เนี่ยก็เลยแบบว่าเอ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างโชว์เองโชว์กลับเมืองไทยทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เวลากลับก็ชอบไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่อยากให้หน้าโดนแดดก็เลยมองหาว่าใช้อะไรดีนะอะไรก็ไปเจออันนี้แหละก็เลยลองใช้ดูก็ไม่ผิดหวังค่ะก็คือใช้ดีจริงๆแต่ว่ายังไม่เคยทดลองแบบลงน้ำทะเลนะก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นขนาดประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณฝ่ามือเท่านี้ละค่ะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นราคาเงินไทยก็จะน่าจะมันพันกว่าบาทของโชว์ซื้อจากทาง UK เว็บของทาง UK ค่ะประมาณ28พาวนะคะก็28พาวก็ประมาณ 1,400-1,500 แต่ว่าโชว์ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ที่อเมริกามีแน่นอนแล้วก็ที่อเมริกาเขาจะมี42 SPF 42แต่ว่าที่ UK จะมีแค่30ก็เลยได้มาแค่นี้นะคะก็แต่ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันค่ะก็เท็กเจอร์ด้านในก็จะเป็นwater base เป็นแบบนี้แบบว่าเหลวแบบเป็นน้ำเลยอะค่ะไหลเลยแล้วก็สีจะดูค่อนข้างขาวนิดนึงเพราะว่ามันมี SPF แล้วก็พอเวลาเกลี่ยเหมือนเราทาซันบล็อกอะค่ะมันก็จะขาวแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนแสงคือแสงแดดที่มากระทบใบหน้าเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกไปมันก็เลยทำให้รองพื้นดูขาวแล้วก็ดูแต่ว่าพอทาเข้าไปแล้วก็เนียนเข้าไปกับหน้าเลยเห็นไหมคะก็เบอร์สีที่โชว์ใช้จะเป็นเบอร์ SP60 ค่ะสีของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่ SP10 ไปจนถึง SP70 สูงสุดเข้มสุดของเขาจะเป็น70นะคะก็ขนาดของโชว์มันเป็น60เลยยังโชว์ยังรู้สึกว่ามันยังดูเหมือนจะขาวอยู่เลยนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเข้มมากกว่านี้โชก็มีวิธีการก็คือจะใช้นาลากูน่าอิลูมิเนเซอร์มาผสมกับตัวนี้แล้วก็มันจะทำให้สีดูเข้มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ณตอนนี้ก็คือยังคงใช้ได้อยู่ก็เลยไม่จำเป็นต้องผสมแต่ว่าก็สำหรับใครที่แบบว่าผิวเข้มมากๆเนี่ยอาจจะลองหาอะไรมาผสมให้ดูสีมันเข้มขึ้นเพราะว่าเข้มที่สุดของเขาก็คือSP 70แล้วมันก็ยังดูเหมือนจะขาวอยู่สำหรับในความคิดเห็นของโชว์นะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะครับนะอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเราทาซันบล็อกบวกกับรองพื้นผสมกันเลยคือจบในขั้นตอนเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกชอบคือเราไม่ต้องมานั่งทาแบบซันบล็อกก่อนแล้วก็มาลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชว์ชอบที่มันจบในขั้นตอนเดียวเลยก็คือมี SPF แล้วก็เป็นรองพื้นไปด้วยมี SPF สูงด้วยอย่างเงี้ยเหมาะกับซัมเมอร์ที่สำคัญคือ water resistant เราสามารถที่จะใช้ทารองพื้นแล้วก็ลงไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือว่าไปเล่นน้ำทะเลได้โดยที่ผิวหน้าของเราไม่กระทบกับแดดโดยตรงก็เลยชอบนะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนท้ายของวิดีโอวันนี้โชว์ทำเป็นเดโมให้สาวๆได้ดูด้วยอันนี้โชว์คือลงได้มอยเจอร์ไรเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ลงไพรเมอร์ไปแล้วไพรเมอร์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นของToo Faced ค่ะไพรเมอร์ได้เป็นตัวแซมเปิลมาก็
ก่อนใช้รองพื้นก็คือโชจะเขย่าก่อนนะคะเขย่าให้เนื่องจากว่ามันเป็นwater base ก็อาจจะเขย่าให้มันเนื้อรองพื้นเข้ากันได้ดีก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเขย่าเยอะเหมือนตัว Chanel Vita Lumiere เพราะว่าตัวนั้นจะแบบรู้สึกเข้มข้นกว่าก็แล้วก็จะบีบใส่ล้างมือแล้วก็จะแต้มส่วนแปรงที่ใช้ก็จะเป็นแปรงของ Real Technique Expert นะคะก็จะเกลี่ยให้ทั่วหน้าคือด้วยความที่รองพื้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี SPF สูงอะค่ะฉะนั้นสารสะท้อนแสงอะตัวที่มันช่วยในการสะท้อนแสงเนี่ยมันจะทำให้ดูขาวอะค่ะพอเวลาเราลงเข้าไปดูเหมือนว่ามันจะขาวกว่าหน้าเราอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเดียวกันกับพวกซันบล็อกอะซันบล็อกที่เวลาเราลงไปกับหน้ามันก็ขาวเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรองพื้นที่มีค่า SPF สูงก็พอเวลาลงก็อาจจะดูขาวลอยอะค่ะแต่ว่าก็จะสะท้อนรังสีได้ดีหมายถึงว่าสะท้อนแบบแสงแดดที่มากระทบใบหน้าเราได้ดีโอเคก็ยังคงหลงเหลือรอยสิวนะคะก็จะปิดรอยสิวด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็น MAC นะคะ Studio Finish Concealer NC35 ค่ะก็จะใช้มือแต้มช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นวันนั้นของเดือนสิวก็เลยบุกคางทั้งหมด4เม็ดแล้วก็มีกระอยู่ตรงนี้นิดหน่อยหลังจากนั้นก็จะมาคอนซีลใต้ตาวันนี้จะใช้เป็นการ์เนียค่ะการ์เนียรอก็รู้สึกชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นทินต์นะคะคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่ทำให้ตกร่องด้วยเวลาเราลงแล้วก็อีกอย่างนึงมันช่วยไบรท์อัพใต้ตาเราได้ดีอะค่ะอย่างอันเก่าที่โชว์ใช้อ่ะมันจะเป็นของคลินิก All About Eye ใช่ป่ะอันนั้นก็จะเนื้อครีมก็จะแบบเข้มข้นมากคือถ้าเกี่ยงไม่ดีก็จะแบบตกร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไบรท์อัพได้ดีเหมือนกันตัวนั้นอ่ะก็เสียอย่างเดียวที่แบบมันจะแบบคือเราต้องเกลี่ยดีๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ต้องเซตดีๆมันถึงจะไม่ตกร่องแต่ว่านะพอมาใช้อันนี้แล้วก็รู้สึกว่าง่ายดีมันไม่ต้องมานั่งแบบพิถีพิถันในเรื่องของการเกลี่ยการเบนเพราะว่ามันเป็นทินนะคะเสร็จแล้วก็จะเซตด้วยแป้งสำหรับแป้งวันนี้ก็จะใช้เป็น MAC Mineral Light Skin Finish เหมือนเดิมนะคะสี Medium Dark ค่ะเพราะว่าถ้าให้ดูไม่คือมันก็อาจจะขาวกว่าพอเล็กน้อยแต่พอเวลาเซตแป้ง MAC เข้าไปแล้วมันสีก็จะพอดีใช้เป็นคาบุกิของ Elf คาบุกิไม่ใช่คาบุกิอ
เวลาเซฟโชจะไม่ได้ปาดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้แบบรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่เราลงเนี่ยมันเลือนนะคะอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะใช้เป็นแบบแท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 บก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการลงรองพื้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงขอไปเมคอัพให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะก็นั่นละค่ะก็เป็นการทำรีวิวหรือว่าการอัปเดตฟาวเดชั่นให้สาวๆได้ดูกันนะคะก็หวังว่าข้อมูลวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆไม่มากก็น้อยนะคะก็ยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ